นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบหลังจากที่เราซื้อปีกไก่มานะฮะเราก็อาจจะตัดให้ดูมันทานง่ายหรือสุกง่ายนะก็อาจจะตัดสักส่วนหนึ่งออกไปให้เป็นผ่าครึ่งนะฮะปีกไก่กลางซื้อปีกไก่กลางมาจากนั้นผ่าครึ่งใช่ไหมคะครับโอเค1กรอบง่าย2สุกง่ายแล้วเราจะหมักก่อนนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงสับเทียมสับแล้วก็มีขิงความหอมนะเป็นผงกะหรี่ใส่ลงไปแล้วก็มีพริกไทยแต่เรายังใส่ไม่หมดนะครับตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราใช้นี่เลยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบค่ะเราก็พักไว้ประมาณนะก็สัก 10-20 นาทีได้นะเพราะว่าเนื้อไก่เราไม่ใหญ่มากนะครับค่ะจากนั้นหมักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำมันเตรียมน้ำมันแล้วก็เตรียมแป้งชุบทอดกันค่ะก่อนชุบแป้งทอดมาตั้งน้ำมันก่อนดีกว่าวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะฝาสีเขียวแบบนี้เลยระหว่างรอน้ำมันร้อนเนาะแป้งทอดกรอบที่ใช้วันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนผสมของแป้งเราก็จะเตรียมน้ำเย็นไว้ชุบอะไรก็อร่อยใส่เลยนะโอเคเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้โหตายแล้วน่ากินเหลือเกินตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันนะคะโหน่ากินมากเลยเชฟหลังจากได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเก็บเตาสักครู่เดียวค่ะไก่ทอดเสร็จแล้วค่ะเชฟเสียงนี่มันปีกไก่ก้างกรอบๆอ่ะเนาะครับลูดปื๊ดกินเล่นหรือกินจริงก็มีความสุขในเมนูแบบนี้เดี๋ยวเราจะโรยสไปซี่วิงด้วยก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเมื่อสักครู่ใช้หมักไปแล้วนี่เอามาใช้โรยได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีสมุนไพรที่บ้านเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โหระพากรอบพริกขี้หนูแห้งทอดโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูของเราวันนี้ปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพอยู่กับนานาและเท็ดดี้ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวไปรับชมกันได้เลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพ่อเดือดปิดไฟผงชาซีลอนคนให้เข้ากันกรองด้วยผ้าขาวบางน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคนให้เข้ากันวุ้นมะนาวผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาปิดไฟน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักวุ้นมะนาวลงถาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟน้ำชามะนาวซีลปิดฝาให้สนิทใครอยากได้สูตรน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวแบบเต็มๆ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้พงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนั่นก็คือเมนูขนมชั้นดอกไม้ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมชั้นดอกไม้มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้และยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงา
วันนี้เราจะมาทำขนมชั้นดอกไม้กันค่ะและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมชั้นดอกไม้ที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้เลยของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลหวานกลมกล่อมกว่าไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าใหญ่ม่อมคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทินวดพอเข้ากันเติมกะทิจนหมดใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลหวานกลมกล่อมกว่าไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันอีกครั้งคนจนส่วนผสมละลายดีจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่น้ำใบเตยเข้มข้นส่วนที่2ใส่กะทิคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนของกะทิใส่พิมพ์ที่อุ่นเตรียมไว้ปิดฝารอประมาณ10นาทีจากนั้นเปิดฝาเติมส่วนของน้ำใบเตยปิดฝาอีกครั้งรอประมาณ10นาทีทำสลับกัน5ชั้นจนเต็มพิมพ์นำออกจากลังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่58.68 บาท1สูตรสามารถทำได้ประมาณ25ชิ้นราคาชิ้นละ2.35 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะครับผมชัยนะครับมาจากร้านชัยขนมหวานครับทำเป็นเมนูขนมชั้นดอกไม้ครับได้สูตรการคำนวณต้นทุนนะครับไปปรับใช้ในร้านของผมหลังจากที่มาเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วนะครับก็ได้นำน้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมนะครับมาปรับใช้ในร้านของเราช่วยเพิ่มมิติให้รสชาติของขนมหวานนะครับใช้ง่ายไม่ต้องเสียเวลามาเคี่ยวเองนะครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างหมี่กรอบหมี่คลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป